ช่วง Dream for Speed by สิงสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถคาร์ทคือหนึ่งในพื้นฐานของกีฬาแข่งรถที่เป็นประตูเข้าสู่วงการแข่งรถระดับนานาชาติกีฬาที่ต้องแข่งขันกับตัวเองช่วยปูพื้นฐานด้านการขับขี่และระเบียบวินัยการเรียนรู้การขับอย่างไรให้สนุกและขับอย่างไรให้เร็วและปลอดภัย Dream for Speed by สิงในสัปดาห์นี้มีคำแนะนำจากนักแข่งโกคาร์ทรุ่นพี่อย่างน้องเต้เต้สุภกิจเจนจิตรานันผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่2รุ่นมินิโครงการสิงจูเนียร์คาร์ชาเลนจ์2016มาฝากกันต้องบอกว่าตอนเด็กๆก็พ่อก็พาไปที่สนามแข่งเป็นเพื่อนพ่อแข่งนะครับก็ได้อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนเด็กก็กลัวตอนนี้อายุตอน9ขวบก็ได้ไปลองขับโกคาร์ทเล่นประมาณว่าเป็นแค่รถเช่าอะครับปรากฏว่าชอบคราวนี้ก็เลยพยายามหาวิธีการเข้ามาในกีฬาโกคาร์ทแล้วก็พอเข้ามาได้ก็ฝึกซ้อมตัวเองขึ้นมาตลอดครับก็ปี2016รายการสิงคัทครับได้จัดเป็นโครงการขับบายคิมิไลคอนินมาครับคุณพ่อก็เลยเห็นว่าเป็นของของกันสิงก็เลยพาเข้าไปก็ตอนแรกก็มีหวังครับว่าอยากได้แชมป์อยากได้อะไรปรากฏว่าก็เป็นไปตามเป้าครับผมแล้วก็ได้ทักษะความรู้จากพี่โค้ชพี่ตินพี่แบงค์แล้วก็คาร์โลครับเรียกว่าเบสิกของกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับก็คือเรื่องเรซซิ่งไลน์ก็จะสอนเรื่องเป็นเบสิกไลน์ที่ว่าเป็นไลน์ที่ถูกต้องแต่ว่าการที่น้องจะเร็วขึ้นหรือว่าจะมีไลน์ของตัวเองเนี่ยก็ต้องลองหาในสนามเองครับเป็นของแต่ละคนเป็นบุคลิกของแต่ละนักขับครับจริงๆก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างนึงก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องรถครับว่ารถเราขาดอะไรรถมันเลี้ยวดีไหมหรือว่าเครื่องเราเป็นยังไงเราต้องมีฟีดแบ็กในการตอบช่างที่ทำรถให้เราตลอดครับผมเพื่อที่จะพัฒนารถแล้วก็ฝีมือตัวเองด้วยในการขับและให้เร็วขึ้นครับผมเราต้องรู้จังหวะของรถรู้ลิมิตของรถก่อนครับเพราะพอเรารู้เนี่ยเราเข้าใจมันเราอยู่กับมันจนคุ้นชินนะครับเราก็จะขับแบบมั่นใจปลอดภัยแน่นอนครับจริงๆก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับลุยส์แฮมิลตันแม็กซ์เวอร์สแตปเปนหรือว่านักขับเอฟ1ทุกๆคนก็ผ่านโกคาร์ทมาก่อนได้แชมป์โกคาร์ทมาเป็นพื้นฐานของกีฬามอเตอร์สปอร์ตทุกประเภทเลยนะครับถ้าเราเก่งโกคาร์ทยังไงกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทอื่นๆอย่างรถยนต์หรือว่าแม้กระทั่งฟอร์มูล่าเองเนี่ยเราก็จะเก่งตามไปครับก็อยากให้น้องๆฝึกซ้อมโกคาร์ทและสิงก็เป็นโครงการที่ผลักดันน้องๆอาจจะบางคนเก่งจนแม้กระทั่งเป็นนะครับเอวันในอนาคตก็เป็นไปได้ครับผมอย่างนึงก็คือเรื่องความรับผิดชอบครับแล้วก็มีสมาธิมีสติตลอดเวลาครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและต่างๆที่นำมาใช้กับพัฒนาเรื่องตัวรถแล้วก็ตัวนักขับเองแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่างกายให้มีความฟิตแข็งแรงตลอดเวลาครับผมถ้าสนใจจริงๆอยากเป็นแชมป์หรือว่าอยากก้าวไปถึงรถฟอร์มูล่าหรือว่ารถ GT อะไรก็ตามนะครับก็ต้องฝึกซ้อมเยอะๆเมื่อเราว่างจากโรงเรียนหรือว่ายังไงก็ตามนะครับอยากให้ฝึกซ้อมที่สนามฟอร์มทั้งร่างกายแล้วก็เรื่องทักษะในการแข่งขันนะครับผมเพื่อจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ